5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีConflict Resolution Masterclass for Team Performance หลักสูตรจาก Mission Academy ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องคนโดยเฉพาะเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นโอกาสพัฒนาอย่างก้าวกระโดดหากใครสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ที่เว็บไซต์ของ Mission to the Moon ครับก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อพา Mission ไปถึงล้านซับด้วยนะครับสวัสดีครับ5 minutes นะครับวันนี้ผมเอาบทความจากโรเบอร์โตกาเซียนะครับที่ชื่อว่า Highly Spiritual Individuals Beat 80% of People นะ by doing these things you wouldn't expect นะครับคำว่า spiritual เนี่ยจริงๆผมคิดว่าถ้าแปลให้เป็นคำที่ง่ายๆคือเป็นคนที่ be at peace มีความสุขทางใจหรือมีความสงบทางใจซึ่งคนเหล่านี้นี่เวลาทำอะไรเนี่ยเขาจะไม่ให้อารมณ์หรือความโลภความโกรธความหลงอะไรพวกนี้มันจะไม่เข้ามารบกวนการตัดสินใจของเขามากนักนะครับแล้วเขาก็เลยจะตัดสินใจได้ดีนะฮะข้อที่หนึ่งเนี่ยนะครับคนที่มีลักษณะแบบเนี้ย highly spiritual เนี่ยนะครับจะเข้าใจ process ของความล้มเหลวและจัดการมันได้ดีมากนะครับความล้มเหลวไม่ได้เกี่ยวกับตัวเขาหมายถึงว่าไม่ได้เป็นตัวตนของเขาเขาจะสามารถที่จะมองมันจัดการมันเรียนรู้จากมันได้โดยที่ไม่ได้เฟลแบบเข้าไปรู้สึกแบบโหฉันเฟลชีวิตฉันจะต้องพังแน่นอนซึ่งผมว่าอันนี้เป็นข้อที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งเลยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรียนรู้ที่จะทำแบบนี้ได้ดึงตัวเราออกมาจากความล้มเหลวแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่รับผิดชอบนะรับผิดชอบเรียนรู้เข้าใจเดินหน้าต่อไปแล้วเราจะไม่คือเราจะมองมันเป็นแบบ objectively นะครับอย่างที่มันควรจะเป็นนะครับอันที่สองเขาบอกว่าคนที่มีเป็น highly spiritual เนี่ยจะทำความสะอาดของที่อยู่รอบๆตัวเขาในนี้คือของที่อยู่รอบตัวเขาเนี่ยมันจะเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมีของไม่เยอะถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเวลาเราของทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันเรียบร้อยถูกจัดอยู่ในสิ่งที่แบบไม่ระเกะระกะไม่ระคายหูไม่ระคายตาเนี่ยนะครับจิตวิญญาณของเราก็จะรู้สึกเหมือนกับคลีนไปด้วยนะครับคอนเซปต์นี้คนญี่ปุ่นใช้เยอะตั้งแต่พระญี่ปุ่นไปจนถึงคนธรรมดาเลยนะครับลองสังเกตดูสวนของญี่ปุ่นก็ได้หรือว่าบ้านคนญี่ปุ่นที่เขาใส่ใจเรื่องนี้นะครับก็จริงๆคนญี่ปุ่นก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากอยู่แล้วนะครับข้อต่อมาคือคนเหล่านี้เนี่ยนะครับทำงานหรือทำธุรกิจเนี่ยที่เป็นตัวตนของตัวเองอย่างแท้จริงจะไม่ใช่แค่ไปทำธุรกิจเพราะว่าเห็นคนอื่นเขาทำแล้วรวยแต่ถ้าเกิดว่ามันขัดกับตัวตนของเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะทำไม่ได้นะฮะแม้ว่าคนอื่นจะแซงหน้าเขาไปในเชิงของว่าเงินที่หาได้เนี่ยแต่คนเหล่านี้ก็จะไม่ได้สนใจเพราะเขาจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยรู้สึกสงบสุขกับงานที่เขาทำนะครับข้อต่อมาคือคนเหล่านี้เนี่ยนะฮะไม่สนใจสิ่งที่คนอื่นวิพากษ์วิจารณ์นะครับอาจจะเอามาเป็นข้อคิดเอามาเป็นฟีดแบ็กแต่ไม่เอามาเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ take it personalข้อต่อมานะครับคนที่ highly spiritual เนี่ยนะให้ความสำคัญมากๆกับเรื่องของการใช้เวลาอย่างคุ้มค่าคนเหล่านี้อาจจะไม่ได้ทำงานอะไรเยอะแยะมากมายแต่เขาให้ความสำคัญกับอย่างถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างนะฮะเขาก็จะมี deep connection เวลาเขาคุยเขาก็จะไม่คุยผิวเผินเขาก็จะคุยแบบลึกซึ้งนะครับถ้าสมมติว่าคนนี้ต้องการความช่วยเหลือเขาก็รู้สึกอยากจะช่วยเหลือจริงๆถ้าใครทำอะไรดีๆให้เขาก็จะรู้สึกขอบคุณแล้วก็ไม่ take things for granted หมายถึงว่าสมมติว่าคนนี้เป็นแม่เราอย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่เขาก็จะไม่ได้แบบว่าแม่ก็ต้องทำดีกับฉันอยู่แล้วอะไรแบบนี้แต่ว่าเขาจะเห็นคุณค่าของคนเหล่านั้นนะครับซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยพอฟังดูแล้วเราก็จะเห็นว่าคนลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะมีชีวิตที่ค่อนข้างผมใช้คำว่าสงบสุขนะ peaceful นั่นเองนะครับสำหรับท่านที่ดูเราทาง YouTube นะครับผมมีSkin Moisture Burst น้ำตบของเราเนี่ยนะครับ10รางวัลนะครับท่านที่มาคอมเมนต์กับเราใน YouTube นะครับคอมเมนต์เรื่องอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Spiritual นะผมคิดว่าแล้วก็เดี๋ยวสมมุติจะเลือกท่านผู้ที่โชคดีนะครับขออนุญาตสงวนสิทธิ์เฉพาะท่านที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราส่งของให้หลังจากประกาศผลใน YouTube Community สัปดาห์หน้านะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes ครับสวัสดีครับ
5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที